นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นและสถานการณ์ขณะนั้นทำให้เกือบทั้งโลกจำต้องถูกแบ่งเป็นสองค่ายใหญ่โดยใช้อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเกณฑ์ขั้นค่ายหนึ่งคือเสรีนิยมทุนนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาอีกค่ายหนึ่งคือคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตส่วนจุดยืนของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นที่เพิ่งจะผ่านการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490จนหลังจากที่ฮวงอภัยพงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถูกจี้ให้ลาออกเมื่อปีพ.ศ. 2491คณะรัฐประหารได้เชิญจอมพลป.พิบูลสงครามกลับเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่8เมษายนปีเดียวกันการกลับคืนสู่อำนาจของจอมพลป.ในครั้งนี้ท่านได้แสดงตัวว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับอเมริกาทั้งที่ก่อนหน้าเคยขัดกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและการที่จอมพลป.ยังไม่เข้ารับตำแหน่งในทันทีที่การรัฐประหารเสร็จสิ้นนั้นมีเอกสารบางแห่งระบุทำนองว่าก็เนื่องจากยังไม่ได้รับความเชื่อใจหรือรับรองจากอเมริกาที่เคยขัดแย้งกันในคราวนั้นนั่นเองจนรัฐบาลจอมพลป.ได้รับการลงมติรับรองจากรัฐสภาและมีการประกาศดำเนินการตามพันธสัญญานานาชาติจอมพลป.ได้แสดงตัวว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันกับประเทศโลกเสรีอย่างแข็งขันประกาศสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาโดยมีการระบุชัดเจนว่ารัฐบาลนี้จะยึดมั่นอยู่ในฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อความยุติธรรมสันติสุขของโลกโดยจอมพลป.ให้ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการต่อต้านคอมมิวนิสต์ว่ารัฐบาลจะไม่เป็นซ้ายหรือขวาแต่ส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นต่อต้านคอมมิวนิสต์รัฐบาลจอมพลป.ได้ดำเนินการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปให้การอบรมแก่ประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและภัยของลัทธิคอมมิวนิสต์การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในระยะนี้นั้นนะครับเป็นแบบใต้ดินพรรคคอมมิวนิสต์ในระยะนี้เป็นยุคที่ยังไม่สามารถเข้าปะทะกับรัฐบาลได้โดยตรงเนื่องจากว่ายังไม่มีกำลังเพียงพอขนาดนั้นนะครับจึงได้แต่ใช้วิธีจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนนะครับไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพ.ศ. 2492เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จอมพลป.พิบูลสงครามสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของอเมริกาอย่างเต็มที่เนื่องจากว่านะครับหวาดระแวงว่าคอมมิวนิสต์จีนอาจจะแผ่ขยายอิทธิพลผ่านทางอินโดจีนและเข้าสู่ประเทศไทยอเมริกาเองนะครับก็ยิ่งวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นที่เหมาเจ๋อตุงนะครับนำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกต้องล่าถอยไปยังเกาะไต้หวันเหมาเจ๋อตุงประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดการรวมชาติในจีนขึ้นส่งผลต่อความรู้สึกชาตินิยมนะครับของคนจีนในไทยด้วยนะครับทำให้มีความพรุ่งพล่านขึ้นขณะนี้สหรัฐอเมริกาเองในสมัยของประธานาธิบดีทรูแมนก็ได้จัดการประกาศสงครามกับคอมมิวนิสต์แบบเด็ดขาดมากขึ้นนะครับโดยมีรายงานว่าอเมริกาเริ่มต้นโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านจิตวิทยาและส่งออกไปปฏิบัติการในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อสร้างความกลัวต่อภัยคอมมิวนิสต์ส่วนในประเทศไทยนั้นนะครับอเมริกาพยายามที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยกำจัดพวกหัวเอียงซ้ายให้มากขึ้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ปัญญาชนนักศึกษานักหนังสือพิมพ์รัฐบาลผลักดันโดยการผ่านสื่อต่างๆตามที่อเมริกาต้องการมีการเล่นลิเกเพื่อปลุกเร้าความรักชาติมีการพิมพ์หนังสือหน้าที่พลเมืองแจกจ่ายไปทั่วประเทศการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยนี้จึงเป็นแบบชาตินิยมเน้นการปลุกเร้ามากกว่าการล้อมปราบที่รุนแรงและยิ่งจีนนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เต็มใบเนี่ยรัฐบาลไทยยิ่งใช้นโยบายควบคุมคนจีนไปอีกเพราะรัฐบาลมองว่าเป็นปัญหาเชื่อมโยงกันจากพ.ศ. 2493รัฐบาลกระทำการหนักขึ้นเริ่มคุกคามสื่อในประเทศชาวจีนที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองรัฐบาลเริ่มคุกคามชุมชนจีนและโรงเรียนจีนในประเทศรวมถึงบุกยึดธุรกิจของคนจีนเป็นจำนวนมากหนังสือพิมพ์จีนก็ถูกสั่งปิดเช่นกันมีเอกสารบางแห่งระบุว่าในราวเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2493หนังสือพิมพ์ชวนหมิ่นเป้าลงข่าวในเชิงโน้มน้าวยุยงให้คนจีนในประเทศไทยเกลียดชังรัฐบาลไทยโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลลอบสังหารข้าอบดีหัวหน้าจีน
ฝ่ายรัฐบาลนะครับออกมาตอบโต้เนื่องจากกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลและสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นสำนักงานสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบรรณาธิการด้วยข้อกล่าวหาว่ามีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินกิจการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากมีการลงโฆษณาสนับสนุนการกระทำของคอมมิวนิสต์โดยชักชวนให้ชาวจีนไม่ซื้อสินค้าอเมริกาในไทยเพื่อเป็นการประท้วงต่อการกระทำของสหรัฐนอกจากนั้นรัฐบาลยังสลายสหภาพแรงงานอีกทั้งยังใช้กองทัพและมหาเถรสมาคมแพร่กระจายโฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์โดยจอมพลป.ได้ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามผู้เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์รัฐบาลนะครับยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่เกี่ยวกับความเป็นมาของคอมมิวนิสต์รวมทั้งจุดประสงค์และวิธีการดำเนินการของคอมมิวนิสต์เพื่อให้ประชาชนตระหนักว่าคอมมิวนิสต์นั้นมีความร้ายกาจและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติโดยชี้แจงว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือตัวแทนของสหภาพโซเวียตจีนเปรียบเสมือนฐานทัพของโซเวียตในเอเชียการดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์นอกจากจะสร้างความรู้สึกชาตินิยมแล้วยังทำให้ความนิยมในตัวของจอมพลป.นะครับเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้อเมริกาเห็นว่าไทยเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ต่อมาเมื่อเกิดสงครามเกาหลีในปีพ.ศ. 2493 ถึง 2496 อเมริกาส่งทหารเข้าไปช่วยเกาหลีใต้เพื่อสกัดกั้นการรุกรานของคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือในการนี้นะครับประเทศไทยส่งทหารเข้าร่วมกับฝ่ายอเมริกาด้วยจนอาจทำให้ตีความได้ว่ายิ่งทำให้ไทยนะครับเข้าไปใกล้ชิดกับอเมริกาและไปพัวพันกับสงครามเย็นอย่างเต็มตัวในขณะที่ประเทศจีนนั้นนะครับให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในคราวนั้นนั่นเองนะครับปัญญาชนหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มได้เคลื่อนไหวต่อต้านอเมริกาและรัฐบาลโดยใช้ชื่อว่าขบวนการสันติภาพและขบวนการกู้ชาติเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตัวจากสงครามเกาหลีและกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมกับนานาชาติในประเทศจีนนะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้อเมริกาวิตกอย่างมากเพราะพวกเขาเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังแน่ๆและรัฐบาลไทยเองไม่กระตือรือร้นพอในการกำจัดคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดกว่านี้เมื่อถูกกดดันหนักเข้านะครับจนในที่สุดรัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้นถึงขั้นแตกหักกับฝ่ายตรงข้ามเร่งรัดออกพระราชบัญญัติการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ปีพ.ศ. 2495ซึ่งมันให้อำนาจในการจับกุมปราบปรามกักขังโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาจนมีคนกล่าวว่าการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่นอกจากจะเป็นไปในทางการปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วมันก็ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมกดขี่ประชาชนได้ตามอำเภอใจและปิดกั้นไม่มีการใช้สิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในการเขียนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนโดยรู้จักกันในนามกฎหมายปราบประชาธิปไตยเหตุนี้ทำให้การจับกุมเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้นและเริ่มกวาดล้างจับกุมบุคคลที่เข้าข่ายเป็นคอมมิวนิสต์นับตั้งแต่นายทหารก็มีนะครับปัญญาชนเอ่ยนักหนังสือพิมพ์เอ่ยอย่างรุนแรงเด็ดขาดและในเหตุการณ์นี้มีปัญญาชนผู้ถูกจับกุมที่เด่นๆก็คือกุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่าศรีบุรพาสุภาสิริมานนท์ทวีปวรดิลกสุพจน์ด่านตระกูลท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์เรื่องวรรณศรีเป็นต้นและการจับกุมประชาชนจำนวนมากที่เข้าข่ายเป็นคอมมิวนิสต์หรือให้การช่วยเหลือโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ. 127 มาตรา 102104 177 181และพรบแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาฉบับที่7พ.ศ. 2478มาตรา4การที่รัฐบาลทำการกวาดล้างกบฏสันติภาพนั้นนะครับมีผลทำให้ฝ่ายปัญญาชนเหล่านั้นถูกบีบให้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในที่สุดดังจะเห็นว่านะครับหลังจากที่กบฏสันติภาพถูกปล่อยตัวเมื่อตอนปีพ.ศ. 2500นะครับบุคคลสำคัญในขบวนการนะครับได้เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมาเยอะนะครับเช่นกุหลาบสายประดิษฐ์เรื่องวรรณศรีเป็นต้นการกระทำของรัฐบาลในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ตามแบบแผนของอเมริกานั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในสงครามเกาหลีเท่านั้นนะครับในอินโดจีนนะฮะไทยก็ได้ให้การสนับสนุนอเมริกาในเรื่องต่างๆเช่นให้อเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยด้วยและยังมีการอบรมข้าราชการหน่วยงานต่างๆให้เกลียดคอมมิวนิสต์โดยอ้างว่าคอมมิวนิสต์จะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอกราชที่ไทยมีมานานจะถูกคอมมิวนิสต์คุกคามอย่างย่อยยับนับเป็นการปลุกผีคอมมิวนิสต์นั่นเอง
ราวเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2496ได้มีการเสนอให้ไทยเป็นป้อมปราการต่อต้านคอมมิวนิสต์เมื่อฝรั่งเศสนะครับพ่ายแพ้แก่อินโดจีนในพ.ศ. 2497อเมริกาได้จัดตั้งองค์กรซีโต้หรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสปอ.ขึ้นมาเพื่อรับรองว่าจะช่วยป้องกันไทยจากศัตรูการที่ไทยนะครับตัดสินใจลงนามในองค์การนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเพราะไทยมีพันธะผูกพันกับอเมริกาอย่างแน่นแฟ้นแล้วและมุมหนึ่งอาจจะถือเป็นศัตรูกับจีนอย่างเปิดเผยฝ่ายอเมริกาเองก็ช่วยเหลือไทยนะครับในการยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับช่วยปรับปรุงถนนเข้าสู่อีสานปรับปรุงท่าเรือและสนามบินพร้อมดำเนินสงครามจิตวิทยาต่อนะครับโดยพุ่งเป้าไปที่ชาวนาและข้าราชการให้เกลียดชังคอมมิวนิสต์ประเทศไทยกลายเป็นเครื่องมือของอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และฝ่ายไทยโดยเฉพาะกองทัพนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาด้วยในด้านยุทโธปกรณ์ต่างๆมีเงินช่วยเหลือในจำนวนมหาศาลด้วยนะครับทีนี้ในตอนปลายของรัฐบาลจอมพลป.นั้นนะครับอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามมีไม่เยอะนะครับความสำคัญในตัวท่านกับรัฐบาลแทบไม่มีเลยนับตั้งแต่เกิดกบฏหลายครั้งในสมัยนี้จนถึงกบฏแมนฮัตตันและ2คนนะครับที่มีอำนาจในช่วงปลายของสมัยจอมพลป.ก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์กับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ฝ่ายจอมพลป.เองนะครับก็พยายามที่จะทวงดุล นะครับโดยการขานอำนาจของทั้ง2ท่านนี้นะครับและพยายามที่จะหาแนวร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างฐานอำนาจของตนขึ้นมาอีกครั้งอาทิเร่งสร้างความนิยมจากประชาชนรวมทั้งทำตัวว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเรื่องต่างๆเพื่อแสดงออกถึงการเรียกคะแนนนิยมในตนเองเพื่อฐานอำนาจนะครับมีการเสนอพรบพรรคการเมืองวางแผนให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ.2500ในการสร้างฐานอำนาจของจอมพลป.ในครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้เพียงแต่ขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอย่างเดียวเพราะจอมพลป.เองก็มองว่าอเมริกาก็ช่วยเหลือทุกคนที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่อเมริกาดังนั้นนะครับจึงมีข้อมูลระบุว่าจอมพลป.มีการสัมพันธ์ลับกับจีนโดยในเดือนกันยายนพ.ศ.2498นะครับจอมพลป.ได้มอบหมายให้นายสังพันธโนไทยดำเนินการจัดหาคนที่รู้ภาษาจีนและไว้ใจได้เพื่อเดินทางไปติดต่อกับจีนอย่างลับๆแม้กระทั่งมีแนวคิดที่จะเรียกปรีดีให้กลับมาร่วมมือกันกับตนอีกครั้งพร้อมทั้งจะช่วยแก้ต่างให้ปรีดีในกรณีสวรรคตด้วยการนี้เองนะครับยิ่งทำให้อเมริกานะครับเริ่มมีความระแวงในตัวจอมพลป.นะครับเกรงว่าจะไม่ทำการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดในสงครามเย็นอีกต่อไปอเมริกาจึงพยายามที่จะหาแนวร่วมที่จะให้ประโยชน์แก่พวกเขาดังนั้นจึงปรากฏว่าอเมริกาหันมาให้การสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ผู้ที่จะเป็นใหญ่ต่อไปแทนนะครับจอมพลสฤษดิ์ยังได้ไปเยือนอเมริกาในสมัยของไอเซนฮาวร์และในปีพ.ศ. 2499นะครับจอมพลสฤษดิ์นะครับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นท่านจอมพลนะครับยิ่งทำให้นะครับมีอำนาจมีบารมีนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกและด้วยจอมพลป.นะครับผมเริ่มมีแนวคิดที่จะมีความสัมพันธ์กับจีนเพื่อหวังจะทวงดุลอิทธิพลของอเมริกาแต่ที่สุดแล้วนะครับความพยายามของจอมพลป.ก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับเมื่อเกิดการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นนะครับในวันที่16กันยายนพ.ศ.2500ถือเป็นการยุติบทบาทของจอมพลป.ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2นะครับและการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยจอมพลป.ก็สิ้นสุดลงและผู้ที่สานต่อนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็คือจอมพลสฤษดิ์นั่นเองซึ่งในสมัยของจอมพลสฤษดิ์นั้นนะครับจะมีการปราบปรามกันอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมีวิจารณญาณในการรับฟังรับชมก็แล้วกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยและสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ